สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้ทางช่องจะพามาสครับหน้าค่ะซึ่งเป็นสูตรผิวขาวออร่าสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรดังใน TikTok ค่ะซึ่งทางช่องก็จะมาแชร์ต่อความรู้ให้กับสาวๆที่อยากหน้าขาวผ่องใสลบเรือนริ้วรอยค่ะจะมีอะไรบ้างในส่วนผสมมาดูกันเลยค่ะซึ่งสูตรนี้อุปกรณ์ก็จะมีกาแฟซึ่งจะเป็นกาแฟยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะพระเอกตัวชูโรงอีกแล้วค่ะก็คือมะนาวค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะใช้น้ำมะพร้าวสกัดเย็นค่ะซึ่งหาซื้อได้ตามเซเว่นค่ะถ้าใครที่สามารถทำเองได้ก็ทำได้ค่ะทำได้ง่ายๆสูตรนี้ค่ะเราก็มาเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะเรามาทำขั้นตอนกันเลยค่ะเราก็จะเทกาแฟใครจะใช้กาแฟยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจะใช้สัก3ช้อนชาก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้หมดก็ได้ค่ะต่อมาก็ใส่มะเขือเทศค่ะซึ่งมะเขือเทศเราก็คลึงให้น้ำมันออกก่อนซึ่งปฏิมะเขือเทศนี่จะทำให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นเรียบเนียนและยังมีวิตามินซีช่วยให้ผิวเรามีความกระจ่างใสอีกค่ะก็บีบไปเลยค่ะลูกใหญ่เราก็จะใช้ลูกหนึ่งถ้าลูกเล็กก็ใช้2ลูกค่ะตามสูตรดังใน TikTok ค่ะเขานิยมทำกันมากทางช่องก็เลยมาแชร์ต่อให้น้องๆได้ทำกันค่ะซึ่งใครถ้ากินมะเขือเทศบ่อยๆก็จะทำให้ผิวดีค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือมะนาวค่ะมะนาวก็จะมีวิตามินซีทำให้ผิวเรามีความสว่างกระจ่างใสขึ้นและอีกอย่างช่วยลดเรือนริ้วรอยจุดด่างดำและความมันบนใบหน้าของเราได้อีกด้วยค่ะบีบไปเลยค่ะ1ซีเพราะว่ามะนาวมีความเป็นกรดถ้าใช้เยอะก็เดี๋ยวจะกัดใบหน้าเกินไปและตัวสุดท้ายก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งวันนี้เราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะใส่ไปเลยค่ะเนี่ยค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจะมาสครับใบหน้าจะทำให้ผิวหน้าเราออร่าเป็นขาวผ่องสิวเซียนก็จะหายค่ะทำอาทิตย์ละ2ครั้งจะเห็นผลค่ะซึ่งเป็นสูตรดังใน TikTok ทางช่องก็เลยมาแชร์ความรู้ต่อให้สาวๆได้ทำใช้กันค่ะสำหรับเนื้อมะเขือเทศเราก็ยี
เมื่อเราผสมได้ที่แล้วเราก็มาทำการสครับบนผิวกายแล้วก็ผิวหน้าเราเลยค่ะซึ่งเราก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเราก็ไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือว่าโฟมล้างหน้าที่เราใช้เป็นประจำก็จะทำให้หน้าเราขาวผ่องมีออร่าขึ้นค่ะซึ่งมะเขือเทศกับมะนาวก็จะมีอุดมไปด้วยวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างให้ผิวเราเปล่งประกายออร่าได้ที่แล้วเรามาสครับกันเลยค่ะเราก็จะมาสครับแขนกันก่อนค่ะทีนี้เราก็มาสครับหน้ากันเลยค่ะก็สครับไว้ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกค่ะล้างหน้ามาแล้วเรียบร้อยทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอาทิตย์ละ2ครั้ง